ือความภูมิใจไทยโภชนา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 บอกคุณผู้ชมแล้วว่าวันนี้เราจะอร่อยกับฝอยทองกันทั้งวันเลยตำรับต่อไปเป็นเค้กฝอยทองแล้วก็บอกว่าเป็นเค้กใบเตยด้วยนะคุณผู้ชมแป้งสาลีทำเค้กตราลิบบิ้นใส่ลงไปในอ่างตามด้วยน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดทำให้เค้กเบาหวิวมากขึ้นแค่นี้ใส่ลงไปปุ๊บขออนุญาตผสมแป๊บหนึ่งให้น้ำตาลกระจายกับแป้งมันจะได้ไม่จับตัวเป็นลูกเสร็จแล้วเราก็ปิดซาให้เรียบร้อยผงโฟวานิลาชนิดผงและเกลือป่นก็ใส่ลงไปเนื่องจากว่าวันนี้เราทำเค้กแบบสปันเราก็ใส่อิมัลซิฟายตัวช่วยที่ทำให้เค้กเราขึ้นฟูง่ายๆใส่ออลเปเลตลงไปนิดนึงก็ตามด้วยน้ำใบเตยอันนี้เป็นน้ำที่คั้นใบเตยแต่สีอาจจะไม่สวยเหมือนอยู่ต่างประเทศได้มาใบสองใบอู้ตื่นเต้นนะคุณผู้ชมใส่สีเขียวไปหน่อยให้มันดูเขียวดูมันเตยแต่เปล่าแค่กลิ่นจางๆก็ยังดีกว่าไม่มีจะกินนะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ไข่ไก่วันนี้ไข่ดีมีสกุลนะดร.เฮนขอบอกซะก่อนเนื่องจากว่าเป็นเค้กใบเตยแล้วเราก็อยากให้มันมีความหอมใบเตยมันเข้ากันดีกับกะทิเราจะมาคั้นน้ำกะทิเทลงไปก็ใช่ที่นะคุณผู้ชมวุ่นวายมากวันนี้ใช้กะทิผงสำเร็จรูปชาวเกาะที่บ้านคุณผู้ชมคงจะหาซื้อได้เพราะทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้ export around the world ขายไปทั่วโลกเรียบร้อยแล้วผลิตภัณฑ์ที่ภาคภูมิใจของคนไทยนะฉีกซองเสร็จก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงใส่ไปเลยทั้งซองไม่ทำอะไรอีกเราจะตีผสมไม่น่าจะถึงสัก 7-8 นาทีก็ขึ้นฟูเต็มอ่างแล้วเราก็เตรียมนี่บอกคุณผู้ชมซะก่อนถ้วยนี้ Danish Butter Le Pack จัดการละลายซะก่อนเตรียมไว้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในเค้กตอนนี้ก็ความเร็วต่ำๆจนกระทั่งพอมันเริ่มเข้ากันก็ตีด้วยความเร็วสูงจนมันฟูเลยนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าขนมเค้กของเราขึ้นฟูได้ที่หรือเปล่าคุณผู้ชมดูสิพอยกขึ้นมาเสร็จแล้วแทบจะไม่หยดลงไปเลยคุณไหลลงไปช้ามากเห็นไหมแสดงว่าส่วนผสมขึ้นฟูจนกระทั่งนิ่งแล้วเราก็ใช้ความเร็วของเครื่องต่ำๆใส่ Danish Butter Le Pack ละลายใส่ลงไปโอ้ย Danish Butter นี่ทำขนมมาแล้วอร่อยนะคุณผู้ชมมันหอมเหลือเกินพอเนยเข้ากันดีใช้ได้คนอีกครั้งหนึ่งด้วยผ่ายางเพื่อแน่ใจว่าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีก้นอ่างไม่มีส่วนผสมตกค้างคุณผู้ชมอันนี้คือพิมพ์สำหรับเค้กของเราในวันนี้ทาด้วยเนยขาวรอบๆก้นพิมพ์ด้วยปูกระดาษที่ก้นพิมพ์แล้วก็ทาเนยทับขนมจะได้ออกมาจากเตาง่ายๆไงคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมลงไปในพิมพ์เลยต้องมั่นใจว่าในระหว่างที่เทเนื้อเค้กลงไปในพิมพ์เตาอบของเราในครัวตั้งอุณหภูมิมาเรียบร้อยแล้วที่350องศาฟาเรนไฮต์เราจะอบประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งแน่ใจว่าเค้กสุกก่อนนำเข้าเตากระแทกสักหน่อยนะเห็นไหมมีฟองอากาศออกมาปุดๆคุณผู้ชมนี่อีกอันหนึ่งเห็นไหมอุ้ยกระเทาะมากเดี๋ยวพิมพ์แตกอบก่อนละกันเดี๋ยวสุกแล้วเราจะรู้ว่าเค้กใบเตยแบบสปันของเรารับประทานกับฝอยทองแล้วมันน่ากินไหมเนาะ
ต้องเตรียมองค์ประกอบของการรับประทานเค้กใบเตยฝอยทองของเราให้ครบคุณผู้ชมนี่คือเค้กที่อบสุกแล้วพักไว้จนเย็นสนิทเห็นไหมหน้าตาสวยเหมือนคนทำเลยแล้วก็เตรียมผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบสักหนึ่งซองเขาฉีกได้นะมือลื่นเสร็จแล้วก็เทลงไปในกะละมังถึงทำสังขยาก็ไม่ต้องใส่ดับเบิ้ลบอยเลอร์มาตุ๋นมาเติร์นอุ้ยวุ่นวายจะบ้าตายแค่ผงทำสังขยาซองหนึ่งกับน้ำร้อนตามสัดส่วนที่ระบุไว้ข้างซองตะกร้อมือแล้วก็กะละมังคนผสมไม่เข้ากันถ้าแค่นี้ยังทำไม่ได้ฉันว่าชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรกินแล้วจนลมหายใจสุดท้ายเนาะเสร็จแล้วค่ะสังขยาโอ้ยตื่นเต้นอ่ะพิมพ์ขนาดเท่ากับเค้กก้อนเมื่อครู่กลุกระดาษไว้ที่ข้างในฝอยทองที่เดียนมันจงทำปูลงไปนี่ใส่เยอะนะนี่ยืนทำซะเหงื่อใครไหลย้อยซิลิโคนละลายไปสักครึ่งหน้าก็ยังยอมเพื่อคุณผู้ชมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเต็มพิมพ์ไม่เต็มพิมพ์เอาเถอะเสร็จแล้วก็จัดการเอาเจ้าเค้กที่ได้คว่ำลงไปปึบเสร็จแล้วก็ปิดกับกดหน่อยเรียบร้อยโอ้ยตายแล้วทำเค้กฝอยทองเก่งมากเลยไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นน่ะในยุคนี้ทุกอย่างเป็นดิจิทัลไปหมดแล้วไหมคะหั่นให้สวยตอนหั่นมันไม่สวยหรอกคุณผู้ชมทำไงมันก็ไม่สวยเพราะว่ามันจะต้องผ่าฝอยทองจนขาดลุ่งลิ่งจะคิดอะไรมากล่ะคุณผู้ชมก็จัดการ1ชิ้นซะก่อนกะเก่งๆโดยที่ไม่มีเครื่องวัด1 2 3ชะเง้อดูก่อนดาลิงลงรถมาแล้วคุณผู้ชมเขาเตรียมตัวทำดูแลทุกคนในครอบครัวสังขยาสักนิดหนึ่งเค้กฝอยทองเลือกชื้นแองเกิลแชมพูเวลาวางก็ต้องมีศิลปะให้มันดูกริ้งกริ้งหล่นกระเรียกกระลาดแบบไม่ตั้งใจเสร็จแล้วล่ะคุณผู้ชมอ๋อลืมไปเขาจะทานได้ไงถ้าเราไม่มีช้อนใช่ไหมช้อนหวานให้ดันเล้งพอเขาลงจากรถนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องยกไปนะแต่งตัวสวยๆร้องว่าให้ดันเล้ง I love you จุ๊บจุ๊บตำนานศิลปะต้นตำรับไทยอย่าหลงลืมอาทิตย์ความเป็นไทยคือความภูมิใจประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็นจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com